สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโกะโคตรป๊อปครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่ผมจะมารีวิวนั้นมาจากเรื่อง The Office นะครับแล้วก็เป็นป๊อปเทเลวิชันด้วยป๊อปตัวนี้ก็คือครีสแบรตตันนะครับกับสติ๊กเกอร์สเปเชียลเอดิชั่นกล่องหมายเลข1107นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อปครีสแบรตตันกันเลยครับนี่นะครับครีสเนี่ยเขาจะเป็นพนักงานที่แก่ที่สุดในออฟฟิศนะครับจะเป็นคนที่แปลกๆนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยครีสเขาเท่มากๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับผู้เชี่ยวชาญในด้านสิ่งผิดกฎหมายนะครับเช่นทำบัตรประชาชนปลอมเล่นยาหรือไม่ก็ลักขโมยอ่ะแต่ภาพรวมคือเขาเท่มากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อปครีสกันเลยครับเนื่องจากครีสเนี่ยแก่สุดนะครับผมเขาก็จะงอกแล้วเป็นสีเทานะครับตาสีดำคิ้วสีเทานะครับแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นรอยย่นบนหน้าผากรอยตีนการอยย่นใต้ตาของเขานะครับคริสใส่เสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีครีมนะครับกางเกงสีดำเข็มขัดสีดำรองเท้าสีดำนะครับผมนี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือในมือของเขานะครับจะเป็นเขาจะถือทิชชู่นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นถั่วเขียวนะฮะป๊อปตัวนี้เนี่ยก็มาจากซีนที่คริสเนี่ยเขาโดนคอมเพลนว่าเขามีกลิ่นตัวเหมือนคนแก่นะฮะแล้วสุดท้ายเขาก็เฉลยว่าที่เขาได้มีกลิ่นนี้เนี่ยเพราะว่าเขาแอบเพาะถั่วเขียวไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของเขานั่นเองก็คือถั่วเขียวเนี่ยมีประโยชน์มากๆแต่กลิ่นมันเนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูป๊อปคริสแบรตตันแบบ360องศากันเลยครับนี่นะฮะคริสจะมีบทพูดไม่เยอะนะครับจากในโชว์แต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบเท่มากก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบหรือไม่ชอบฟังโกป๊อปคริสแบรตตันนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ